สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Overdrive Live กับพิเศษช่วงนี้ครับ Overdrive Iconic เรารวมไอดอลไอคอนคนพิเศษคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถคนที่อยู่ในวงการบันเทิงทั้งหมดทุกรูปแบบมาคุยกันสำหรับผู้ชายคนนี้ครับชายคนแรกที่จะมาพูดคุยกับเราเขามีความรู้มากความสามารถมากประสบการณ์มากสิ่งมากอย่างกับผู้ชายคนนี้ครับเก็บเสพสวัสดิ์ปาลกวงณ อยุธยาหรือที่คุณรู้จักกันดีในนามนั่นเน็กของเรานั่นเองนะครับเราเดินทางจากถ้ำเสือไปบุกถ้ำงูนั่นเน็กของเราเราเจาะลึกกันไปเลยรับรองว่าเทปนี้ไม่เคยมีพูดที่ไหนมาก่อนแน่นอนเคยเห็นนั่นเน็กร้องเพลงไหมไม่เคยอะดิรายการเราครับรับรองนั่นเน็กก็ไม่ร้องครับผมแน่นอนใครจะไปร้องจะบ้าเหรอไปกับอาจารย์ป่าทั้งทีกีตาร์ดีครับโตสวัสดีครับผมอาจารย์ป่าครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าออฟฟิศนะครับของคนบันเทิงคนหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนรู้จักแน่นอนก็คือน้าเน็กซึ่งวันนี้แกใช้โซเชียลมีเดียว่าน้าเน็ก555นะครับนี่คือกองบัญชาการของแกนะครับกับรายการ Overdrive Live ซีซั่นพิเศษนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในรายการ Overdrive Live ซีซั่นพิเศษเนี้ยจะเป็นอะไรยังไงเรื่องอะไรบ้างแต่รับรองได้ว่าสนุกครับจะกับแฮร์แบนผมยาวถึงเอวอะไรอย่างงี้อะไรวะปากหมาตลกจัดมาวันนี้ผมมีความสุขผมไม่อยากตลกเลยแต่มหาศาลครับเด็กอายุ20กับเงินมหาศาลเนี่ยครับณเวลานั้นเนี่ยรู้สึกยังไงออกมาจากอพาร์ตเมนต์เนี่ยเก็บบุหรี่หน้าลิฟต์เก็บไว้สูบอ่ะแล้วก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งปีอิคิไกเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตแบบญี่ปุ่นคืออิคิกับไกเนี่ยมันคือความหมายของการมีชีวิตถ้าแปลตรงตัวนะฮะผมอะอยากเป็นประโยชน์อาจารย์ความรู้สึกว่าเรามีประโยชน์แม่งโคตรมีค่ามีค่ากว่าความรู้สึกอื่นใดบทสัมภาษณ์นี้กำลังบันทึกช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขและภาคภูมิใจที่สุดผมรักแจ๊สที่สุดผมขอถามเรื่องหนึ่งผมไม่เคยเห็นเลยครับอาจารย์ผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยน้าเน็กคืออะไรนี่เป็นคำถามที่ดีมากและยากที่สุดเลยฮะเพราะว่าผมเฝ้าหาคำตอบเหมือนกันครับอาจารย์ผมบอกแบบนี้เลยครับผมเริ่มเล่าจากพื้นเพก่อนนะครับผมโตมากับคำพูดของพ่อที่บอกว่าอายุไม่ถึง20ชีวิตอยู่เป็นของไอทำตามที่ไอบอกผมก็นั่งนับวันรอว่าเมื่อไหร่กูจะ20สักทีพออายุ20จริงๆชีวิตเป็นของเราจริงๆโดยไม่ทันตั้งตัวเลยผมเหมือนถูกถีบลงมาอยู่ในสังคมมนุษย์ซึ่งแบบอ้าวเฮียยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยชอชีวิตเป็นของกูเหมือนออกคุกเหมือนออกคุกแล้วก็เคว้งคว้างอยู่พักนึงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องหาตัวตนของฉันสักอย่างแหละฉันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างในโลกใบนี้ ครับคนจะจดจำฉันในฐานะอะไรผมก็คิดต่อว่าจะด้วยในฐานะอะไรก็ตามขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เริ่มจากความชอบของเราเถอะก็เลยทดลองทำอาชีพมากมายทดลองฝึกสกิลอะไรมากมายมีแบบผมมีไปเรียนอะไรบ้าๆบอเช่นไปเรียนมีดด้วยนะอาจารย์เรียนต่อสู้ด้วยมีดอะไรเงี้ยเซลฟ์ดีเฟนซ์อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมชอบปืนนะผมไปเรียนปืนผมก็ต้องไปเรียนแย่งปืนพวกดิสอาร์มอะไรพวกเนี้ยผมเรียนทุกอย่างเรียนทำเฟอร์นิเจอร์เรียนเนี่ยออฟฟิศผมที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะอาจารย์เห็นท่อทุกเซนมันนี่ผมเขียนแบบเองหมดเลยนะอ๋อเหรอคือดีไซน์วิ่งไปทางไหนอะไรเงี้ยใช่ตึกนี้คือการซื้อมาแล้วทุบทิ้งแล้วทำใหม่โต๊ะที่เราย้ายกันไปตรงนั้นคือโต๊ะที่ผมออกแบบเองนะอาจารย์จะเห็นไหมว่ามันจะไม่มีขามีขาด้านนู้นอะไรอย่างนั้นครับเนี่ยชั้นเชิญเนี่ยผมก็เป็นคนเขียนแบบสั่งทำเองหมดก็คือว่ามันมีช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งผมทำตกแต่งภายในทำเฟอร์นิเจอร์ครับเนี่ยผมก็เลยเพื่อค้นหาตัวเองว่าฉันเป็นใครอะฮะแล้วก็ในวัย50ต้นๆวันเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าไออาการที่
อยากที่จะค้นหาตัวเองแล้วฝึกฝนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่ก็ลดน้อยลงตามเวลาและความรับผิดชอบแต่ผมว่าณนาทีนี้ของชีวิตมันเป็นเรื่องของการตกตะกอนอะไรบางอย่างครับแล้วมันกำลังจะชี้ว่าฉันกำลังจะกลายเป็นใครเพราะฉะนั้นผมติดคำถามนี้ไว้ก่อนครับอาจารย์เพราะว่าเหตุผลก็คือว่าผมถามตัวเองอย่างนั้นอยู่เหมือนกันและผมยังไม่ได้คำตอบที่ดีครับอาจารย์โอเคโอเคยังคือเราก็ยังสรุปความเป็นตัวเราไม่ได้ว่าเราเป็นไม่ได้เลยเอนเตอร์เทนเนอร์เราเป็นนักคิดเราเป็นนักสร้างเราเป็นอะไรเงี้ยผมเป็นคนมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเยอะมากถ้าเกิดเซิร์ชรูปตัวเองย้อนหลังกลับไป10-20ปีจะตกใจว่าไอ้ชิ้นนี่คือคนเดียวกันหรือเนี่ยหน้าตาทรงผมเสื้อผ้าหุ่นสไตล์คือมึงเปลี่ยนไปตลอดเลยโดยไม่ได้ตามแฟชั่นนะอาจารย์เนี่ยอยู่ๆผมรู้สึกตัวอีกทีกูใส่แต่เสื้อฮาวายตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอเคนึกออกไหมฮะคือความชอบของเราซึ่งอยู่ๆมันก็วิวัฒนาการมาเองก่อนหน้านี้นะจะสูดจ๋ามากก่อนหน้านี้จะฮิปฮอปสตรีทแวร์แล้วก่อนหน้านี้ก็จะดูพังมากสมัยผมอายุ20ต้นๆเนี่ยผมยาวถึงเอวเลยอย่างกับแฮร์แบนยังผมยาวถึงเอวอะไรอย่างงี้ใส่ครับมีกางเกงเดฟมีฮะนะแล้วก็แต่งตัวเหมือนบองโจวี่ชุดสลิปปี้เวนเวทหนังรัดๆลายสีดาวคือแบบอะไรวะทำไมคนชื่อเน็กทำไมมันวาไรตี้ขนาดนี้วิธีการทำงานอ่ะเอาเฉพาะในเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วกันนะฮะก่อนหน้านี้สมัยผมเข้าวงการใหม่ๆก็พิธีกรวัยรุ่นดีเจวัยรุ่นปากหมาตลกจัดแซวจิกกัดเน้นฮาไว้ก่อนมาวันนี้ผมมีความสุขผมไม่อยากทำอย่างนั้นเลยผมไม่อยากตลกเลยผมไม่อยากตลกเลยแต่ไอความเป็นคนตลกเนี่ยมันเป็นภาพจำหนึ่งของคนแล้วก็มีความสุขว่ายังไงก็ต้องตลกสักหน่อยเพราะว่ามันผู้คนก็คาดหวังแต่จริงๆแล้ววันนี้ก็รู้สึกไม่อยากแล้วไม่อยากตลกแล้วว่ะอยากทำอะไรที่มีประโยชน์กว่านั้นอะไรเงี้ยวิธีการคิดแล้วก็สิ่งที่ผมเป็นในเปลือกนอกมันเปลี่ยนเรื่อยๆมันเปลี่ยนตลอดเวลาจริงๆแต่แก่นข้างในที่ยังเหมือนเดิมก็คือการค้นหาตัวเองว่านั่นเนี่ยคืออะไรอะไรเงี้ยครับครับครับเดี๋ยววันไหนได้คำตอบโทรบอกผมเนี่ยโอ้ผมจะโทรบอกอาจารย์คนแรกเลยครับว่าอาจารย์จะได้คำตอบนะอ่ะฮะโอเคทีนี้เนี่ยน้าเน็กเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่มีไหวพริบถูกไหมครับเพราะหน้าที่พิธีกรหรือการตอบคำถามคนอะไรเงี้ยทีนี้ผมอยากรู้ว่าอะไรที่มันทำให้คนคนหนึ่งเป็นแบบนี้ได้สิ่งแวดล้อมคำสั่งสอนการเติบโตการศึกษาหรืออะไรทำให้เราแบบสามารถให้คำตอบคืออาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่เล่าให้อาจารย์ฟังนะครับก็คือหนึ่งผมค้นหาตัวเองมาแล้วก็สั่งสมสรรพวิชามากมายหลักๆผมยกตัวอย่างชั้นหนังสือเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างแบบเป็นรูปธรรมมากๆเนี่ยฝั่งนี้คือฝั่งที่อ่านเกิน3ครั้งครับผมโชคดีที่เป็นคนที่จดจำตำราได้อย่างแม่นยำผมอ่านหนังสือเนี่ยผมจะจดจำเรื่องราวของมันได้หรือเรื่องบางเรื่องที่ต้องการข้อมูลวันวอลเวลาโนเป๊ะๆเนี่ยผมก็จะมารีเช็คซ้ำอย่างเช่นอ่ะผมหยิบชุ่ยๆมาเลยนะฮะครับก็จะเจอเล่มนี้ ชื่อลิ้นชักภาพเก่าของคุณอเนกนาวิกมูลเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพเก่าเนี่ยพอผมศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยลิ้นชักภาพเก่ามันก็จะมีความรู้อันแน่นอนความรู้เรื่องวินเทจสยามวินเทจภาพเก่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในหัวละแล้วชุดข้อมูลนี่ก็จะถูกเก็บไว้สมมติว่าผมหยิบเล่มไหนอีกสักเล่มนึงผมหยิบให้จานหยิบเล่มนี้ปั๊บเข้ามาปั๊บเข้ามานี่เล่มนี้คือลัลละนาลัลละนาลัลละนาเวอร์ชันพิเศษนะฮะครับโอเคก็จะเป็นหนังสือแฟชั่นยุคประมาณ80ใช่ๆอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยเราก็จะมีเรฟเฟรนซ์ข้อมูลของเหล่านี้ไว้ประเด็นก็คือว่าใครก็ตามที่มีข้อมูลในมือมากๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้ฝึกในการหยิบมาใช้ในการจัดเก็บหรือในการออกมาแปลงเป็นประโยชน์อะไรบางอย่างข้อมูลเหล่านั้นก็จะไม่มีค่าเหมือนในตู้กับข้าวเต็มไปด้วยวัตถุดิบแต่ทำกับข้าวไม่เป็นก็ไม่มีความหมายผมเหมือนผมมีตู้เย็นที่มีวัตถุดิบมากมายแล้วผมทำกับข้าวได้ผมก็เลยรู้ว่าเอ้ยหยิบอันนี้มาปรุงอะไรคนที่โทรเข้ามาในรายการก็เหมือนคนหิวข้าวครับมาถึงมาหิวข้าวผมก็ถามอยากกินอะไรอยากกินนั่นแหละ
อะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อครับเปิดหาอ่ะกูมีเนื้อมาสับมากระเพราเนื้อละกันไข่ดาวอ่ะกูมีไข่เป็ดพอดีอ่ะน้ำปลาพริกโรยบีบหัวหอมก็จะได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอิ่มเขาก็จะมีความสุขใช่ครับก็เปรียบได้กับคนที่มีปัญหาชีวิตมาผมฟังเรื่องราวของเขาจากข้อมูลที่ผมมีแล้วจากการตั้งใจฟังเขาด้วยสกิลการเป็นพิธีกรคนที่โทรเข้ามาเนี่ยหนึ่งไม่มีความสุขและเกือบแทบทุกคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาอะไรครับเขาก็จะระบายความทุกข์ของเขาแล้วผมก็จะระหว่างที่ฟังเนี่ยก็จะมีอีกหัวหนึ่งนั่งคิดไปด้วยเรียงเรื่องสุดท้ายพอเล่าจบผมก็จะบอกอ่ะเท่าที่ฟังดูเรื่องของน้องเป็นอย่างนี้คืนเรื่องกลับไปให้เขารู้ว่าปัญหาคืออะไรคือเอาจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหรอกนะครับครับแต่ผมช่วยทำให้เขารู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเหมือนมาหาหมออ่ะผมมีตัวลุมๆครับผมมีน้ำมูกผมไม่ค่อยมีแรงนู่นนี่อ้าวคุณเป็นหวัดนี่พอเราแค่เขาแค่รู้ว่าเขาเป็นหวัดเขารู้แล้วเขาต้องทำยังไงครับนั่นคือวิธีการที่ผมใช้สุดท้ายผมยกเครดิตให้กับเรื่องประสบการณ์ครับและชุดข้อมูลที่สั่งสมมาถามว่าคอนเทนต์ในออนไลน์เนี่ยที่รับสายตอบปัญหาชีวิตคนเนี่ยทำเร็วกว่านี้อีก5ปีอีก10ปีก็ไม่ได้เพราะมันเหมือนตัวเราเองเนี่ยผู้รับฟังปัญหามันก็ยังไม่สุกงอมพอครับวันนี้มันก็เลยเป็นเวลาที่พอเหมาะพอเจาะมากครับอาจารย์โอเคเพราะฉะนั้นถ้าผมจะสรุปคำถามของผมเมื่อกี้ก็คือมาจากข้อมูลที่สะสมมาครับและเผอิญเป็นคนที่มีความจำครับดีแล้วเราก็ถูกฝึกในการเก็บข้อมูลแล้วหยิบมันออกมาใช้ในการรวบรวมเรื่องครับแล้วก็บอกเขาว่าเขาต้องการอะไรใช่ครับเขาเป็นอะไรเท่านั้นเองโดยไม่ได้ชี้นำเพราะฉะนั้นฟังที่ดีใช้สกิลพิธีกรในการรับฟังพูดคุยและหลายความสามารถรวมกันในงานนี้ครับนี่การอ่านเป็นสิ่งที่ดีมากสำคัญที่สุดครับตอนแรกในการอ่านของผมเนี่ยเป็นการลงโทษคือพอผมเริ่มสักประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยผมซนมากครับพ่อแม่รู้ว่าตีไปก็เท่านั้นที่บ้านก็มีห้องหนังสือเงี้ยใช้วิธีการผูกขาจริงเหรอผูกขาล่ำครับผูกขากับห้องหนังสือเลยแรกๆผมก็ฉีกเล่นนะครับฉีกเล่นขยำพับจรวดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ว่าอ๋อเหรอแต่หลังๆเปลี่ยนจากฉีกเป็นอ่านผมอ่านหนังสือออกเร็วมากผมอ่านผู้ชนะ10ทิศของยาขอบได้ตั้งแต่ยังไม่10ขวบเลยโอ้โหอ่านหนังสือเร็วมากแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีพอผมกลายเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ15 16ครับผมพบว่าผมนั่งอยู่ที่เดิมต่างแค่ไม่มีเชือกผูกขาแล้วเท่านั้นเองผมก็ยังอยู่ห้องเดิมอ่ะท่าเดิมเลยแต่ไม่มีอะไรผูกเพราะมันก็อยู่เพราะอ่านกลายเป็นว่าเราชอบไปเลยคุ้นชินแล้วก็ชอบมนุษย์เราเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะฮะและเคยได้ยินมาเนี่ยบางคนจดจำได้ดีถ้าได้เห็นบางคนจดจำได้ดีถ้าได้ทำบางคนจดจำได้ดีถ้าได้ฟังบางคนจดจำได้ดีถ้าได้อ่านผมเป็นมนุษย์รับสารด้วยการอ่านอะไรก็ตามอ่ะเขียนมาเถอะหรือมาเป็นรูปเล่มเนี่ยแล้วผมอ่านหนังสือเร็วมากอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยผมได้มาเล่มหนึ่งไซส์ประมาณเท่านี้แหละนะฮะผมใช้2คืนท้วน2คืนท้วนหมดเลยในการอ่านดราฟต์แรกนะฮะแต่พออ่านดราฟต์แรกเสร็จแล้วปุ๊บเอ้ยมันไม่มีบางแชปเตอร์ที่แบบเฮ้ยชอบว่ะกลับมาซ้ำก็จะจำได้ว่าแต่ละบทคืออะไรแล้วก็เล่มหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดอ่านหมดเล่มเนี่ยจะใช้เวลาเร็วมากแต่ถ้าเกิดจะอ่านเอาเรื่องเนี่ยก็จะมีการซ้ำสองสามรอบอะไรประมาณนี้ฮะการอ่านเลยสำคัญมากซึ่งในที่นี้เนี่ยในปัจจุบันนี้คำว่าการอ่านนัยยะคงหมายถึงการดูในก็ได้มันไม่ได้แคร์ว่าต้องเป็นหนังสือแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่อ่านหนังสือทั้งชีวิตเนี่ยผมบอกว่าวิธีอ่านแบบรูปเล่มเนี่ยมันสงบกว่ามีสมาธิกว่าเพราะจอเนี่ยมันมีแสงสีฟ้ามีสัญญาณบางอย่างใช่ๆมันทำลายมีขนาดฟอนต์แล้วก็มีรูปมีความภาพมีความเคลื่อนไหวมีเสียงซึ่งมันรบกวนการอ่านพอสมควรนั่นแหละครับทีนี้ถามทอนและเน็กเป็นคนอ่านเนี่ยผมถามว่าคิดว่าหนังสือจะหายไปมั้ยจากโลกนี้ผมเชื่อว่าหนังสือจะยังอยู่ตลอดไปฮะแต่เพียงแต่ว่าสาระสำคัญของมันกาลเทศะของมันอาจจะเปลี่ยนอย่างน้อยๆอ่ะหนังสือที่หายไปก่อนเลยนะฮะคือแมกกาซีนแฟชั่นแมกกาซีนที่เป็นนิตยสารหายไปอย่างหน้าแผงเหลือน้อยมากใช่หนังสือพิมพ์หายไปละหนังสือพิมพ์เป็นออนไลน์ไปละเพราะว่านั้นจริงๆแล้วหนังสือพิมพ์หลักใหญ่ใจความมันคือความเร็ว
ถ้ามีอะไรที่ทำได้เร็วกว่าหนังสือพิมพ์มันจะตายส่วนแมกกาซีนเนี่ยการลงทุนต่อเล่มเนี่ยมันสูงมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าเนื้อหามันยังอยู่แต่มันลดการลงทุนในฐานะพรินติ้งมันก็จะหายแต่เรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวรรณกรรมเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นเรื่องสั้นหรือเป็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ต้องพึ่งพาความเร็วไม่ต้องเกี่ยวข้องกับณเวลานั้นใช่ฮะมันไม่ต้องพึ่งพาความเร็วมันไม่ได้ต้องอ่านตลอดเวลาไม่ต้องอัปเดตเพราะมันยังอยู่เหมือนไวนิลโอเคทุกวันนี้มีคนยอมลงทุนกับไฮไฟลำโพงตัวละล้านน่ะใช่ทั้งเซตเนี่ยมีรุ่นพี่ผมไม่เอ่ยนามครับห้องเขาเนี่ย8ล้านฟังเครื่องเสียงซึ่งเอาถ้าพูดกันนะคนเล่นเครื่องเสียง8ล้านถือว่าไม่ได้อู่อู่อาหารนะไปได้มากกว่านั้นอีกถามว่ากับการฟังเพลงกับหูฟังอ่ะหูฟังแอร์พอร์ตเนี่ยกับเพลงในมือถืออ่ะ device อ่ะฮะบางคนที่มีความรู้สึกว่ากูไม่เห็นว่ามันจะต่างกันเลยลำโพงตัวละล้านกับการฟังแอร์พอร์ตกูแยกไม่ได้แต่มันก็จะมีคนที่แยกได้และให้คุณค่าของการกำเนิดเสียงด้วยไวนิลมันก็ผมว่าหนังสือจะอยู่ในรูปนั้นแหละฮะสุดท้ายเนี่ยหลายๆเล่มเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างมันอย่างเช่นเนี่ยโอเคมาสแตนผมเชื่อว่าต่อให้มีออนไลน์ครับแต่เนี่ยคุณค่าของการเปิดเนี่ยเปิดดูรูปเนี่ยใช่บนปริ้นเนี่ยภาพใหญ่ๆเนี่ยผมว่าคุณค่าพวกนี้แทนไม่ได้ด้วยออนไลน์เนี่ยนะฮะการเนี่ยการจัดหน้ารูปเล่มอะไรเงี้ยการวางเท็กซ์เนี่ยผมว่าเนี่ยคุณค่าของมันแทนกันไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าถามว่ามันก็ไม่ใช่แมสโปรดักต์มันก็เป็นเรื่องที่แบบเอามาเปิดดูเล่นหรือเป็นหนังสืออ้างเองอะไรเงี้ยในขณะที่อะไรก็ตามที่เป็นแมสโปรดักต์อะไรก็ตามที่พึ่งพิงความเร็วพึ่งพิงความอัปเดตหรือการลดต้นทุนเนี่ยสิ่งพิมพ์เหล่านั้นจะตายครับแต่พวกนี้ก็จะยังอยู่ทำหน้าที่ของมันเพราะโดยปกติหนังสือลักษณะนี้ขายกันไม่มากเลยนะมีเล่มละ2,000นะขายกันไม่มากอยู่นะเป็นคนไม่รักจริงก็จะไม่ซื้อ 2,000 ฮะทำออกมา 5,000 เล่มเองก็ไม่เยอะแต่ในขณะเนี้ย National Geographic เนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัว NG เองเขาก็ปรับไปเป็นออนไลน์ครับใช่เพราะแต่ก่อนก็จะทำเป็นแมกกาซีนออกมาเป็นหลักซึ่งแมกกาซีนนี้เขามีมาเป็นร้อยปีแล้วในชั้นที่ออกมาสิ่งเนี่ยเขาก็ถึงเวลาก็ต้องวิวัฒน์ไปตามกลไกการตลาดนะครับครับโอเคทีนี้น้าเน็กเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมผมโตที่นั่นครับโตที่นั่นอ๋อน้าเน็กเกิดที่บอสตันครับเพราะว่าตอนนั้นพ่อแม่อยู่บอสตันใช่ครับแล้วก็ย้ายมาไทยแล้วมาโตเชียงใหม่แต่เราก็เลือกเป็นไทยซิติเซนคือผมถือ2สัญชาติจนถึงวันที่ต้องทำบัตรประชาชนในวันนั้นครอบครัวมีแนวคิดว่าถือสัญชาติไทยไว้ก่อนมันมีทางเลือกมากกว่าอย่างน้อยถ้าเกิดอยากเป็นราชการตำรวจทหารข้าราชการเนี่ยมันก็ยังได้อยู่ก็เลยเลือกสัญชาติไทยไปเลยนั่นแหละครับซึ่งก็มาถึงปัจจุบันปรากฏว่าเรามาสายบันเทิงก็ไม่มีผลอะไรครับแล้วทีนี้นามสกุลปานละกวงในอยุธยาเนี่ยเป็นต้นสายเนี่ยเป็นพี่สาวของรัชกาลที่1ครับมาตั้งแต่ปู่นู่นเลยฮะเก่าแก่และยาวนานมากครับก็เลยทำให้มีประชากรปาละกวงเนี่ยเดินกันเพียบเลยเหมือนแท้ตั้งแท้แต้เลยมีมานานมีมานานแล้วรักการขยายพันธุ์มากโอเคโอเคมีมานานแล้วรักการขยายพันธุ์ฝั่งย่าผมนี่ลูกก็8คนเข้าไปแล้วอ๋อยังไม่นับรวมฝั่งอื่นโหเยอะมากเยอะมากเป็นนามสกุลที่มีมานานครับอ่ะฮะทีนี้ผมไปดูบทสัมภาษณ์ของนันเน็กบอกว่าตอนอายุ21เนี่ยพ่อแม่ขายของให้เงินนันเน็กขายกิจการครับขายกิจการแล้วก็กลับไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ให้เงินผมกับพี่ชายมาคนละก้อนเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการมีชื่อของตัวเองในวัย20อย่างที่พ่อเคยสัญญาไว้ครับและที่ให้สัมภาษณ์ว่า8หลักมหาศาลครับแล้วครับมหาศาลมหาศาลอ่ะฮะ8หลักครับมหาศาลและเด็กอายุ20กับเงินมหาศาลเนี่ยครับณเวลานั้นเนี่ยรู้สึกยังไงผมต้องใช้คำว่าผมมีความรู้จักโลกใบนี้ในเชิงสังคมน้อยมากจริงๆตอนนั้นเนี่ย
ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่านอกจากบ้านเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างอ่ะผมก็เลยใช้เงินเช่าโรงแรมอยู่ 2-3 ปีเช่าโรงแรมฟอร์บนเลยท็อปฟอร์เลยท็อปฟอร์เลยเพราะว่าเราในความเข้าใจของเราก็คือว่าอ้าวก็เวลาไม่มีบ้านเราก็ไปอยู่โรงแรมคือถ้าวันนั้นเนี่ยมีความคิดความอ่านซื้อบ้านสักหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นแอสเซทเป็นสินทรัพย์ใช่ไหมฮะแต่วันนั้นชีวิตเราไม่ได้อยากลงหลักปักฐานเลยแล้วเป็นเด็กอายุ20ซึ่งเรายังไม่รู้เลยเราอยากจะไปไหนก็ได้เราอยากทำทุกอย่างก็ซื้อทุกอย่างจาก1ห้องก็งอกมาเป็น2ห้องเพราะว่าเก็บของไม่ไหวซื้อทุกอย่างซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อจักรยานซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อทุกอย่างที่อยากมีทำทุกอย่างที่อยากทำโดยชีวิตเนี่ยก็ไม่ผมว่ามันก็สมผมเชื่อว่ามันสมวัยแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกโง่เง่าเลยนะฮะผมเป็นเด็กอายุ20ที่อยากเข้าใจว่าโลกนี้และชีวิตนี้เป็นยังไงโดยผมก็มีทุนรอนก้อนหนึ่งนะฮะก้อนใหญ่ผมก็ใช้ชีวิตไปตามความเข้าใจพออายุสัก25ตังค์ก็เริ่มร่อยหรอความลำบากของจริงก็เข้ามาช่วงประมาณ26 25เนี่ยผมลำบากสุดๆเลยใช้คำว่าลำบากเลยลำบากครับชนิดที่ว่าออกมาจากอพาร์ตเมนต์เนี่ยเก็บบุหรี่เอาหน้าลิฟต์เก็บไว้สูบอ่ะมีซองบุหรี่ป่าๆเนี่ยแล้วก็มีเอานิ้วเขี่ยๆสายเขี่ยสายว่ามีอะไรเพราะแบบยังดูที่หมดเลยไงครับจนแล้วเสือกติดบุหรี่จนแล้วอย่าเสือกติดบุหรี่นี่เป็นบทเรียนจากผมจนแล้วอย่าเสือกติดบุหรี่ คือก็ใครดูดไม่หมดก็เก็บไว้วันไหนมีคนขาดเสลดอะไรก็จะเซ็งมากโอเคเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งปีผมถามนิดนึงจากเงินที่บอกมหาศาลมันหมดภายใน5ปีมันหายไปโดยที่มันก็รั่วไหลไปโอเคใช้กินใช้นู่นนี่อะไรเงี้ยฮะผมต้องอธิบายแบบนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสีย คือที่บ้านผมเนี่ยผมเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยโอเคแต่ยากลำบากไหมฮะทุกคนทำงานหนักโอเคแต่ร่ำรวยทำงานหนักแล้วก็ลดสนิยมในการกินใช้คุณพ่อสอนมาดีมากโอเคครับเราก็ในช่วงอายุ20เราถูกเลี้ยงยังไงมาแล้วก็ใช้อย่างนั้นเปิดไวน์ขวด 50,000 แสนอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ซิกก้งซิกก้าของโอเคของมีลดสนิยมที่แบบก็ใช้โอ้มเงินมันหมดไปอย่างรวดเร็วมากเงินมันยังหมดไปอย่างรวดเร็วแต่อย่างนึงที่ผมรู้สึกได้ในชีวิตตอนนั้นก็คือว่าผมถ้าเกิดอธิบายเป็นเหตุการณ์เนี่ยมันคือลำบากจริงใครก็ตามที่ถึงจุดที่จะต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งปีโดยไม่ได้รับสารอาหารอื่นเลยกับว่าต้องไปเขี่ยหาบุหรี่มือสองสูบหน้าลิฟต์เนี่ยฟังดูลำบากแต่ผมจำความรู้สึกตัวเองได้ว่าผมมีความสุขมากๆเลยผมสนุกผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยสนุกจังลำบากดีจังเลยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมยิ้มแย้มผมรู้สึกสนุกแล้วก็เราถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีอย่างน้อยๆแม้ว่าลำบากขนาดไหนเราก็ไม่ไฝ่ต่ำเราก็ไม่ตกไปในวงจรอุบาทต่างๆยาเสพติดการพนันลักเล็กขโมยน้อยเก็บมาเล็กเกเรจิ๊กโก้นักเลงอะไรเงี้ยชีวิตมันถึงแม้ยากลำบากมันก็ไม่พาเราถึงจุดนั้นนะฮะแล้วก็ผมเชื่อในความฝ่ายดีและเชื่อในความต่อสู้เพื่อค้นหาความหมายอะไรบางอย่างมันก็เลยกลายเป็นเหมือนการย่อตัวตามเพื่อจะกระโดดขึ้นสูงผมลำบากอยู่อย่างนั้นประมาณ2ปีและชีวิตก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเราก็มีความรู้สึกว่าจากที่เราเคยนิ่งนอนใจว่าเรามีตังค์แล้วเราก็สามารถใช้ตังค์ทั้งหมดในการสนุกและค้นหาชีวิตผมก็ล้างผ่านอย่างมีการศึกษานะฮะผมก็ใช้เงินก้อนเนี้ยไปในการทำทุกอย่างเรียนรู้ทำสิ่งใหม่ๆในช่วงนั้นแต่พอถึงวันที่เงินหมดจริงๆนี่สินะที่เรียกว่าความลำบากความไม่มีจะแดกของจริงนั่นแหละคำว่าเรื่องนั้นสอนผมตอนวัย25-26ว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยการค้นหาตัวเองกับการหาเลี้ยงตัวเองควรจะเป็นเรื่องที่กลมกลืนกันมึงเอาแต่ค้นหาตัวเองโดยไม่ได้คิดเรื่องหาเลี้ยงตัวเองเลยมันก็คงจะต้องควบคู่กันไปด้วยหลังจาก25สัมมาอาชีพผมเริ่มมีรูปธรรมมากขึ้นผมเล่าให้อาจารย์ฟังนี้ไม่ใช่เล่าที่อื่นเลยนะครับ20-25เนี่ยคือด้วยความมีตังค์และก็อยากค้นหาตัวเอง
ก็เลยทดลองทำอาชีพทุกอย่างอย่างที่เคยเล่าคือผมไม่เด็กเป็นเด็กล้างอัดฉีดเพราะผมชอบรถครับผมได้เงินเดือนเดือนละ1,500แต่ผมขับรถเก๋งไปทำอ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้สนเงินเดือนผมอยากทำอยากทำผมทำงานช่วยมากผมไปเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยเพราะดูเรื่องค็อกเทลทอมครูซโอเคทอมครูซเรื่องค็อกเทลผมออกจากโรงเชี่ยแม่งก็เท่เลยกูเป็นบาร์เทนเดอร์เลยซึ่งก็เงินเดือนอะไรมันไม่พอกินแหละก็ขับรถเก๋งไปทำเนี่ยแหละคือเนี่ยคือพูดง่ายว่าเราค้นหาตัวเองโดยไม่ได้มีการเลี้ยงชีพถูกไหมฮะเราใช้ยากทำของเราบางอาชีพไม่ได้เงินด้วยก็ไปทำมากมายหลายอย่างอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยมันก็คือจ่ายมากกว่ารับและไอ้สิ่งที่เราทำมันก็ไม่ได้เกิดเป็นรายได้เท่าไหร่คุณขับรถเก๋งไปล้างอัดฉีดเดือนละ1,500ค่ามันก็ไม่พอแล้วใช่ค่าเช่าโน่นนี่ไม่พอแล้วคือเงินก็ยิ่งค่อยๆหมดไปพอหลังจาก25เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอการค้นหาตัวเองต้องควบคู่ไปกับการหาเลี้ยงตัวเองด้วยเว้ยหลังจากนั้นก็เริ่มมีสมาชิกที่เป็นรูปธรรมเป็นเงินเดือนชัดเจนเติบโตในสายงานเริ่มคิดอย่างคนทำงานมากขึ้นฐานะก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็เริ่มมีจะกินมาเรื่อยๆนั่นก็คือสิ่งที่เกิดกับขึ้นกับผมผมชอบชีวิตช่วง20-30มากผมว่ามันวาไรตี้สุดๆใช่ครับคือความจริงมีคำถามนึงบอกว่าจะถามอนาคตว่าอ๋ออย่างนี้ไม่เคยจนสิไม่ใช่ไม่เลยฮะผมเคยลำบากแล้วก็ผมเข้าใจทุกไม่ติงความยากลำบากดีมากผมจำได้ในวันที่ผมลำบากสุดๆเนี่ยผมมีกางเกงใน3ตัวกางเกงยีนส์1ตัวรองเท้าผ้าใบ1คู่เสื้อยืด5ตัวเสื้อเชิ้ต1ตัวผมจำสมบัติผมทุกอย่างได้เพราะมันอยู่ในกระเป๋าใบเดียวจริงๆแปรงสีฟันบานๆอะไรเงี้ยถุงเท้าเก่าๆซึ่งผมคิดในใจนะว่าบางทีชีวิตจะต้องการอะไรมากกว่าการเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วแม่งเรียงสีแฟบมีข้าวของเครื่องใช้มันอาจจะไม่ต้องมีอะไรมากกว่านั้นมั้งอะไรเงี้ยฮะและทุกครั้งเนี่ยเวลาอาจจะเป็นเพราะที่ผมโชคดีผมเคยสบายมาก่อนผมก็เลยมีโอกาสได้สัมผัสความลำบากอย่างเข้าใจนะครับอาจารย์ครับบางคนที่ลำบากมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีอ่ะก็จะตั้งคำถามว่าชีวิตต้องดีแน่แล้วฉันมีเท่านี้เท่านี้เท่านี้ซึ่งผมอ่ะเหมือนโชคดีที่เกิดมาแล้วรู้ตอนจบของหนังก่อนว่ามึงจะมีร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกถูกไหมฮะครับกับการที่คนที่มีหลักหมื่นหลักพันอะไรเงี้ยสุดท้ายเราคงหมายถึงถ้าสมมติว่าเราชอบเล่นกีตาร์ครับมันคงหมายถึงของมึงกีตาร์โจโจ้มั้งของกูโอเวชั่นอะไรเงี้ยมั้งแต่มันก็กีตาร์เหมือนกันอะไรอย่างนั้นนะฮะผมก็เลยมองแต่เราได้สัมผัสทั้งสองใช่ครับแล้วเหมือนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ตั้งคำถามแล้วก็ไม่ได้วางเป้าหมายของชีวิตในแง่ของทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยเพราะผมเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ความสุขหรือสาระสำคัญจริงๆผมว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นผมพยายามบอกผู้คนว่าเฮ้ยอย่าก้มหน้าก้มตาหาเงินอย่างเดียวนะเว้ยเพราะถามว่าพอมึงมีมันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตมึงจะมีความสุขชั่วนิรันดร์นะเว้ยมึงก็จะมีความทุกข์ใหม่ๆมีปัญหาใหม่ๆตามระดับเงินที่มึงมีอยู่ดีคนก็จะแย้งผมว่าเอาใช่ดินั่นเล็กรวยแล้วก็พูดได้ผมก็ได้แต่สวนกลับไปก็สิวะก็เพราะกูรวยไงกูถึงพูดได้ไงถ้ากูไม่รวยก็หาว่ามึงรู้ได้ไงมึงไม่เห็นรวยเลยนี่ออกไหมฮะทุกวันนี้ผมก็เลยแต่บอกผู้คนแบบนั้นแล้วก็ผมก็กลายเป็นคนที่เอาเรื่องเงินไว้อันดับ3ของชีวิตเสมอนั่นแหละครับเรื่องแรกก็คือผมจะอยู่กับสิ่งที่ผมรักที่ผมชอบข้อ2ผมจะอยู่ในสิ่งที่ผมถนัดแล้วมันส่งเสริมต่อยอดในความเป็นผมและข้อ3รายได้จากเรื่องนั้นๆมันเป็นเท่าไหร่ค่อยว่ากันนั่นแหละฮะผมเชื่อว่าถ้าได้ทำข้อ1ข้อ2เงินเนี่ยไม่สำคัญละไม่สำคัญอันนี้เหมือนเป็นหลักในการใช้ชีวิตปัจจุบันของแม็กเลย3ข้อนี้ถ้าจะถามถึงหลักในการใช้ชีวิตของผมจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าผมก็ศึกษามาหลายหลักแต่ผมพบว่าชีวิตผมเข้ากับหลักนี้ที่สุดโดยบังเอิญแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะยึดมั่นไปจนวันตายหลักนี้ชื่อว่าอิคิไกครับอิคิไกเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตแบบญี่ปุ่นคืออิคิกับไกเนี่ย
มันคือความหมายของการมีชีวิตถ้าแปลตรงตัวนะฮะอิคิไกบอก4อย่างเป็นวงกลมที่ซ้อนกัน4วงครับอยู่ในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเลี้ยงชีพได้และดีต่อผู้คน4วงนี้ซ้อนกันนะฮะในส่วนเหลือมันก็จะมีเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่อะไรว่ากันไปแต่อิคิไกพูดเรื่องสี่หลักนี้มันจึงเป็นเหตุผลที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความเนียบมากปราณีตเพราะเขาจะทำในสิ่งที่เขารักทำในสิ่งที่เขาถนัดหาเลี้ยงชีพได้และดีแต่ผู้คนเราถึงเห็นว่าสินค้าและบริการหรือความเป็นญี่ปุ่นมันถึงมีความสมบูรณ์แบบมากไม่ว่าจะเป็นความละเอียดมีความละเอียดไม่ว่าจะเป็นคนเก็บขยะกูรักการเก็บขยะเพราะว่ากูรักความสะอาดกูจะมัดถุงกูจะเก็บมันอย่างดีกูจะนี้แล้วมันจะดีต่อผู้คนทางขยะกูจะแยกประเภททุกอย่างมันสะอาดสะอ้านนิดเดียวทรายในกระบะเขียก็ต้องทำลวดลายสวยๆไว้อะไรเงี้ยนี่คือวิธีการคิดแบบอีกไกลที่ผมชอบมากและโดยไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวเองมากมายเพราะว่าในชีวิตผมว่าผมอีกิไกลมา3ข้อแล้วขาดแต่ดีต่อผู้คนซึ่งวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วในแง่ของการทำงานออนไลน์ที่ผมทำรายการทุกคอนเทนต์ในเพจนั้นในค่า5เป็นงานแก้ปัญหาชีวิตคนหมดแล้วเราก็บอกน้องๆในทีมแล้วก็บอกทุกคนเลยว่าเพจนี้ใครตามเพจนี้ชีวิตจะดีขึ้นและสนุกด้วยแปลว่าในวัย50ต้นๆผมว่าองค์ประกอบอีกิไกลผมครบพอดีแล้วผมมีความสุขผมจะยึดหลักนี้ไปตลอดครับหลักนี้ก็มาจากการอ่านด้วยครับมาอย่างนั้นไม่ใช่หลักที่ผมคิดนั่นเองอิคิไกก็เป็นปรัชญาของญี่ปุ่นครับซึ่งผมไปพบเจอมันครับจะพอดีกับคำถามนี้พอดีว่าครับพอดีนะเน็กอยากทำตัวให้มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอยู่วันนี้ก็คือใช่เลยผมเล่าแบบนี้แล้วกันนะครับคนเราเนี่ยมันมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันไปครับมันก็มีความฝันหรือมีความต้องการให้เรากลายไปเป็นอะไรสักอย่างผมอ่ะอยากเป็นประโยชน์อาจารย์อยากเป็นประโยชน์เอาจริงผมไม่ได้เป็นคนตลกสักเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่ช่วงที่ผ่านมาในช่วงต้นๆในงานในเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าความตลกและเสียงร้องเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ผมเลือกใช้มันในการสื่อสารอะไรบางอย่างที่ผมอยากจะสื่อสารกับผู้คนจนในที่สุดผมทำสำเร็จและผมก็เป็นที่รู้จักเป็นที่จดจำในวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมน่าจะไม่ต้องใช้เครื่องมือนี้แล้วมั้งพอมันเป็นสำนึกอะไรบางอย่างผมว่าทุกวันนี้กีตาร์ที่ผมมีหนังสือที่ผมมีตึกลาบ้านช่องนาฬิกาเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเงินที่ได้จากผู้คนอาจารย์คนที่เขาดูรายการคนที่เขาเป็นสปอนเซอร์คนที่เขารักเราผมมีความรู้สึกว่าเชี่ยมันจะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้ามึงไม่ได้ตอบแทนอะไรเขาเลยอ่ะและนาทีนี้เนี่ยการตอบแทนเขาโดยการให้เสียงหัวเราะเขาอ่ะที่ผ่านมาผมเชื่อไงจันคนน่ะมีความทุกข์เปิดรายการมาดูเราแล้วก็ทำให้เขาตลกโปกฮาเพื่อให้เขาลืมปัญหาเมื่อจบรายการแล้วเขาเสียงหัวเราะก็จบลงเขาก็ต้องกลับไปลุยกับปัญหาเขาต่อไปอย่างน้อยผมเป็นที่พักให้เขาได้ผ่อนคลายหายเหนื่อยแต่วันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูเปลี่ยนวิธีละมึงมีปัญหาใช่ไหมกูไม่ต้องกูไม่ตลกให้มึงต้องหายเหนื่อยละมึงมีปัญหาอะไรมึงว่ามันเลยหรือกูช่วยคิดเลยมึงกู้อะไรมึงว่ามันเลยในเพจของผมจะเลยจะประกอบด้วยปัญหาชีวิตปัญหาเพศปัญหากฎหมายปัญหาการเงินผมพยายามคิดคอนเทนต์ที่มันบูรณาการชีวิตผู้คนเนี่ยคือจากสมัยก่อนเนี่ยผมช่วยผู้คนให้เขาลืมปัญหาสมัยนี้ผมเปลี่ยนเป็นมึงว่ามาเลย มีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกูส่งต่อหนุ่มมันนี่โค้ดเรื่องกฎหมายอ่ะเดี๋ยวทนายแก้วเคลียร์ให้เรื่องเพศหมอโอเคลียร์ให้เรื่องชีวิตเรื่องความรักเรื่องปรัชญาเรื่องการทำงานมามึงคุยกับกูเลยคือผมไม่ใช้วิธีทำให้เขาลืมความทุกข์นะฮะช่วยเลยช่วยกันตรงๆเลยแม้กระทั่งไม่มีตังค์มึงอ่ะเท่าไหร่มึงถึงจะรอดมาก็ให้หยิบยืมอะไรอย่างนี้กันเลยเพราะว่าผมอยากมีประโยชน์และผมมีความรู้สึกว่ามันน่าละอายใจถ้าทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเอาจากผู้คนถ้าไม่ตอบแทนเขาเลยมันน่าละอายใจแต่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบช่วงเวลาในชีวิตนี้ที่สุดเลยผมรู้สึกภาคภูมิใจเออวะกูมีประโยชน์เวลามีคนแบบโหนะเนี่ยฟังคลิปนานะหรือบางคนจะฆ่าตัวตายแล้วฟังคลิปเราแล้วแบบบางคนแม่งอกหักแล้วมูฟออนไปต่อไม่ได้เนี่ยฟังคลิปนาเนี่ย
ปิดให้พ่อให้แม่ฟังอะไรเงี้ยโหขอบคุณมากเลยผมแม่งนะทำให้ผมรอดเลยเชี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เชี่ยกูมาถูกทางความรู้สึกว่าเรามีประโยชน์แม่งโคตรมีค่ามีค่ากว่าความรู้สึกอื่นใดมีค่ากว่าความร่ำรวยกว่าการได้ข้าวของผมว่ามนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราตื้นเขินมากเรามีความสุขกับการที่เรามีตังค์เพราะเราจะมั่นใจว่าเราจะซื้อข้าวของเราจะกินอะไรก็ได้เราจะทำอะไรก็ได้เราจะไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยมีความสุขในการครอบครองสมบัติเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมปลื้มปิติกับสิ่งที่มากมายกว่านี้คือความรู้สึกมีประโยชน์อาจารย์มีประโยชน์เดินไปไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีประโยชน์เราไม่ใช่คนตลกโปกฮาใช่ไหมเรามีประโยชน์เรามีคุณค่าเราช่วยเหลือคนเหมือนคนที่ผมมีความรู้สึกผมนับถือมากๆอ่ะคือบินบรรลือฤทธิ์นะครับเจอหน้าอยากกราบตีนเลยบอกโอ้พี่แม่งพี่โคตรมีประโยชน์อ่ะพี่โคตรมีประโยชน์แล้วผมอยากเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าแต่จริตของผมความสามารถของผมก็คงไม่สามารถไปทำได้เหมือนบินบรรลือฤทธิ์นะฮะแล้วก็มีประโยชน์ตามจริตแห่งตนในแบบที่เราถนัดนั่นแหละครับช่วงที่ยากที่สุดน่าได้ก็บอกแล้วว่ามีอยู่ช่วงอายุสัก25นะครับทีนี้คนเราทุกคนมันก็จะมีช่วงที่ดีที่สุดกับช่วงที่มันเลวที่สุดผมอ่ะหรือมันแย่ที่สุดไม่ใช่เลวที่สุดแย่ที่สุดเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ที่สุดอะไรก็ตามที่มันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของชีวิตและตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยผมไม่กล้าฟันผมไม่กล้ายืนยันว่าอะไรคือดีคือแย่ที่สุดครับที่ผ่านมาถ้าเติมคำถามไอ้ผมยกตัวอย่างนี้ก่อนละกันนะฮะว่าเขาว่ากันว่าในการที่เราจะมองได้ว่าบั้งไฟแต่ละดอกเนี่ยมันพุ่งสูงที่สุดแค่ไหนต้องดูตอนที่มันเริ่มตกลงมาเราจะเห็นจุดสูงสุดของมันจากพอมันเริ่มตกลงมาอ๋อนั่นคือจุดสูงสุดของมันถามว่าดีที่สุดในชีวิตผมเนี่ยผมยังไม่กล้ายืนยันเพราะตราบเท่าที่ผมมีลมหายใจผมเชื่อว่าผมอาจจะดีกว่านี้ได้หรือไม่แน่ผมอาจจะผ่านจุดที่ดีที่สุดมาแล้วก็ผมอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่นั่นแหละฮะเหมือนกันผมเป็นลูกศิษย์กีตาร์อาจารย์เนี่ยผมยังบอกไม่ได้ว่าฝีมือกีตาร์ผมจะดีที่สุดแค่ไหนตราบใดที่ผมยังอยากเล่นมาแล้วผมยังมีลมหายใจหรือจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นคำตอบหรือว่าผมอาจจะทำมันได้แค่นี้ก็ได้ก็บอกไม่ได้ผมจึงไม่กล้าตอบว่าดีที่สุดคืออะไรแย่ที่สุดก็เช่นกันวันหนึ่งผมอาจจะฆ่าใครตายผมอาจจะชั่วช้าสามมานอาจจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมเป็นคนเลวสามผมก็ไม่กล้ายืนยันว่าผมอาจจะกลายเป็นคนแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดเติมคำถามอย่างที่อาจารย์บอกในช่วงที่ผ่านมานะฮะผมชอบวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนที่เราคุยกันที่สุดตอนผมชอบปัจจุบันขนาดที่สุดเลยปัจจุบันเพราะผมรู้สึกว่าวันนี้ของผมเนี่ยหลายอย่างในชีวิตที่ผมเหลวไหลอะไรอย่างในชีวิตผมไม่คิดทำผมเริ่มทำผมวิ่งออกกำลังกายทุกวันเลยแล้วก็ผมบริหารจัดการเรื่องเงินทองได้ดีขึ้นผมมีธุรกิจมีบริษัทที่ประสบความสำเร็จที่สุดที่ผมเคยมีมาแล้วผมรู้สึกว่าความสุขที่ผมรู้สึกว่ายิ่งใหญ่กว่าความสุขใดๆที่ผมเคยมีคือการเป็นคนมีประโยชน์เนี่ยผมถึงชอบณเวลาเนี่ยบทสัมภาษณ์นี้กำลังบันทึกช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขและภาคภูมิใจที่สุดนั่นแหละครับแต่ส่วนที่แย่ที่สุดของผมก็มันคงไม่ได้หมายถึงช่วงเวลาฮะผมก็ไม่ใช่คนดีเดย์อะไรนะครับอาจารย์ครับผมทำเรื่องที่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเสียใจมานับครั้งไม่ถ้วนผมผิดพลาดผมตัดสินใจผิดผมทำในเรื่องที่ผมได้แต่รู้สึกนึกเสียใจนึกขอโทษและตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกมากมายหลายเรื่องถ้าจะยกตัวอย่างสักเรื่องนึงก็คือหนึ่งสมัยผมเป็นพิธีกรใหม่ๆเนี่ยผมก็จะมาแนวจิกกัดปากร้ายบูลลี่เสียดสีแบบเจตนาคื
ไม่ว่าจะต้องฆ่าใครขอให้แลกมาด้วยเสียงหัวเราะมันก็จะต้องมีเหยื่อในอารมณ์ขันนั้นเสมอมันก็ต้องมีเหยื่อในความตลกนั้นเสมอมันก็ต้องมีเหยื่อในความบันเทิงนั้นเสมอซึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าบูลลี่ผมเก่งกาจและเชี่ยวชาญวิธีนั้นมากนะฮะเจอใครเนี่ยผมสามารถคิดได้เลยว่าผมจะสามารถงัดปมด้อยหรือเรื่องแย่เข้ามาเพื่อทำให้คนอื่นหัวเราะได้อย่างไรเลยผมก็เอาเสียงข้างมากผมสร้างบาดแผลกับผู้คนมากมายจริงๆมีคนเนี่ยเคยเจอผมในงานแต่งงานเนี่ยครับเนี่ยมีผมมีคลิปอยู่เลยคือเขาเดินมาเนี่ยเขามาถึงแล้วเขาบอกว่าวันนี้เขาชอบผมในวันนี้มากเลยแล้วจำได้ไหมว่าผมมาเคยเจอเขาในงานแล้วผมก็อำเขาทุกคนก็หัวร้อนแล้วเขาก็รู้สึกอับอายมากอะไรเงี้ยเขามาร้องไห้กับผมอ่ะผมก็แบบเชี่ยผมก็โทษจริงๆในเนี่ยแล้วมีคนเขามาเจอผมแล้วมาคุยกับผมในงานแต่งงานแล้วมีคนแอบถ่ายช่วงเวลานี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ยครับเขาก็ร้องไห้อย่างเลยว่าผมมันไปสร้างความเจ็บช้ำให้เขาขนาดไหนอ่ะแล้วมันก็ติดอยู่ในใจเขาแต่วันนี้เขารู้สึกชอบในความเป็นผมมากเลยเขาก็แค่อยากจะบอกผมก็ในคลิปผมก็เฮ้ยผมขอโทษจริงผมเนี่ยนี่คือหนึ่งในหลายร้อยหลายพันเรื่องที่ผมไม่ภาคภูมิใจในตัวเองเลยแต่อย่างน้อยๆผมก็ยอมรับที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเพราะอย่างน้อยๆผมก็ได้คำตอบมันเหมือนไขกุญแจผิดดอกครับอาจารย์มีกุญแจอยู่พวงหนึ่งมีสมมติมี10ดอกมันมีดอกที่ใช่อยู่ดอกเดียวอย่างน้อยๆการไขแล้วมันไม่ใช่ก็ตัดกุญแจดอกที่ไม่ใช่ออกไปในการทำสิ่งเลวทรามการทำสิ่งผิดพลาดในการใช้ชีวิตหมาไม่แดกในการเฮงซวยทุกอย่างที่ผมเคยทำมามันคือการตัดกุญแจดอกที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อรู้ว่าผมจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างไรครับนั่นแหละครับครับปัจจุบันนะครับนายเนี่ยบอกว่าเงินไม่ใช่สุดไม่ใช่ที่สุดครับเพราะอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้ละครับถูกไหมครับแล้วเนี่ยต้องการให้ความสำคัญกับการให้กำลังใจกำลังกายกับทุกๆคนกับในสิ่งที่กำลังทำอยู่ใช้คำว่าผมอยากเป็นคนที่มีประโยชน์และมีคุณค่าคำว่าเป็นคนที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทำกันได้หลายวิธีวิธีของผมก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับให้กำลังใจผู้คนให้คำแนะนำแก้ปัญหาแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงแล้วก็เป็นที่ที่ผู้คนไว้วางใจเพจนัก55เนี่ยมีรูปเพจที่ follow อยู่ประมาณ2ล้านเกือบ2ล้าน5 2ล้าน6ครับYouTube เรามี Subscribe เกือบ1ล้านโอ้ผมว่าผู้คนที่อยู่ในออนไลน์ของผมเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับจากเขาคือความไว้เนื้อเชื่อใจเมื่อก่อนคนไหนชอบอันนี้เพราะมันตลกโปกฮาดีแต่วันนี้ผู้คนไว้เนื้อเชื่อใจผมกล้าปรึกษาเรื่องสำคัญกล้าปรึกษาเรื่องความเป็นความตายผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นแหละครับซึ่งมันเกินประเมินค่ามันเกินประเมินค่าได้รับความไว้วางใจครับนั่นแหละโอเคในผมว่าน่าจะรู้จักนะเน็กในวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมาได้ดีพอสมควรนะครับผมขอถามเรื่องหนึ่งผมไม่เคยเห็นเลยครับอาจารย์ชีวิตรักของนันเน็กเนี่ยผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลย แล้วก็ ผมก็ยังยืนยันว่า ผมก็คงจะไม่เล่ามันโดยละเอียดหรอกนะครับแต่ผมบอกแค่นี้ว่า 1 เรื่องที่ผมอ่อนด้อยมากๆคือ1 ผมเป็นแฟนที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ผมบอกเลยผมไม่ใช่คนรักที่ดีเลยแล้วก็ผมไม่มีความสามารถในเรื่องของชีวิตคู่โดยสิ้นเชิง อาจจะเป็นเพราะว่าแนวคิดของผมก็คือว่าผมไม่เชื่อเรื่องโซลเมทผมไม่เชื่อเรื่องอีกครึ่งหนึ่งผมเชื่อแบบนี้นะครับว่าเราเนี่ยควรจะ 100% แล้วมองไปในอนาคตและเตรียมตัวบนทัศนคติที่ว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้ยันแก่เท่าก่อนโดยไม่ได้หวังว่าจะมีครึ่งนึงมาเติมเต็มเราควรจะ 100% นั่นแปลว่าถ้าเราคิดแบบนี้ถ้ามีใครสักคนโผล่มาในชีวิตควรจะเป็นกำไรควรจะเป็นสีสันไม่ใช่อีกครึ่งนึงที่เรารอคอยเป็น120ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่และคนส่วนมากคิดมีความรู้สึกว่าเชื่อในเรื่องของรออีกครึ่งนึงมาประกบ
ซึ่งพออีกครึ่งที่ได้เนี่ยมันไม่ดีพอประกบแล้วมันไม่ 100% เนี่ยหรือมันมีปัญหาเนี่ยจากการรับฟังปัญหาผู้คนมันก็จะมีการคู่ชีวิตที่ไม่ดีเรื่องนอกใจเรื่องนู่นนี่เรื่องอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเพราะว่าส่วนแทบทั้งหมดเกิดจากแนวคิดที่ว่ารออีกครึ่งมาประกบเหมือนบางคนเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นครึ่งวงกลมรออีกครึ่งวงกลมมาประกบจะได้กลิ้งไปอย่างโฟลว์อะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สิเราควรจะต้องเป็นวงกลมที่เราสมบูรณ์ในตัวเราอ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเราก่อนใครเข้ามาในชีวิตก็ควรจะเป็นเรื่องเพิ่มเติมไม่ใช่เติมเต็มอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยแนวคิดแบบนี้มันทำให้ ให้ทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่หรือเรื่องความรักของผมเนี่ยมันไม่ได้คิดเผื่ออีกครึ่งนึงมันก็เลยทำให้คนที่เหมือนเข้ามาในชีวิตเราเขาก็คงรู้สึกผิดหวังแล้วก็สัมผัสได้ถึงภาวะอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่การครึ่งกับครึ่งมันมากบกันรวมเป็นคนเดียวอะไรอย่างงี้บ้างฮะแต่ผมไม่อยากจะโยนความผิดว่ามันเป็นความคิดที่ไม่เหมือนกันนะฮะผมก็ได้แต่โทษตัวเองว่าถ้าคิดด้วยมาตรฐานของคนส่วนใหญ่ผมว่าผมไม่ใช่คนที่เป็นแฟนที่ดีว่ะผมคงไม่ใช่คนที่เป็นผัวที่ดีผมคนที่ไม่ได้เหมาะกับการเป็นพ่อหรอกว่ะมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่ผมไม่รู้จะพูดมันทำไมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราภาคภูมิใจสังเกตไหมเรื่องที่เราภาคภูมิใจเรื่องที่เราเก่งกาจเรื่องที่เราเล่าถึงมันได้อย่างมีความสุขเนี่ยเราก็จะพูดถึงมันบ่อยเรื่องบางเรื่องที่ผมมีความรู้สึกว่ามันกระท่อนกระแท่นแล้วก็หลายครั้งในชีวิตรักของผมเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนี้ฮะผมก็เลยกลายเป็นผู้ชายสักคนที่บางทีมีผู้หญิงมาถ้าเกิดมีทำเหมือนมาชอบเรานะผมก็พูดที่นั่นทีจริงอย่ารักพี่เลยเสียใจเปล่าๆแม่งพูดละคนหล่ออย่ารักพี่เลยเสียใจเปล่าครับผมแต่ถ้าในเคสนี้เนี่ยถ้ามีคนที่คิดว่าเขาก็เป็นวงกลมอีกวงกลมหนึ่งที่เขาหมุนของเขาได้กับนะกับแนวคิดเดียวกันครับเป็นไปได้ไหมครับความยากก็คือว่าจะหมุนไม่คนละทางนี่คือสิ่งที่มนุษย์ตอบไม่ได้ว่าทำไมเราถึงชอบคนนี้แต่เราไม่ชอบคนนี้อย่างเช่นถ้ามีผู้หญิงสองคนเนี่ยก็สวยกันคนละแบบโอเคอาจารย์จะชอบอีกคนกับแต่จะเฉยๆกับอีกคนเสมอใช่เป็นเรื่องที่เราบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะว่าเขาสวยกว่าเหรอมันก็ไม่เนี่ยไอการเขาเรียกว่าไอการคลาสออนใครในการตกหลุมรักใครหรือในการหลงไหลใครสักคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราชอบคนที่สวยขึ้นเรื่อยๆไม่งั้นเราก็จะเปลี่ยนแฟนก็ไม่หยุดเลยแต่การที่เราแบบเอ้ยเราชอบคนนี้มันเป็นเรื่องลึกลับมันบางคนจึงอธิบายมันในเชิงโซเมตในเชิงจิตวิญญาณในเชิงเนื้อคู่ในเชิงเดสตินีเพราะมันไม่หาคำตอบไม่ได้แต่ผมไม่เชื่อผมว่าไอ้ภาวะของการสปาร์คปิ๊งปังใครเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราหาคำตอบไม่ได้เราจึงไม่สามารถระบุได้ว่าต้องสูงเหรอผมยาวเหรอนมใหญ่เหรอหรือว่าการศึกษาดีเหรอหรือว่าทำกับข้าวอร่อยเหรอหุ่นดีเหรอเอามันเหรออะไรเงี้ยเราบอกไม่ได้จริงๆว่าเราจะคลาสออนหรือตกหลุมรักใครไม่งั้นโอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่งั้นเวลาเราไปในที่ที่มีดาราอยู่เยอะๆเนี่ยหรือคนสวยเต็มโอ้โหเราก็รักเขาไปหมดใช่เราก็ไม่สนใจใครอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ใครสักคนที่มันเข้ามาทำให้เรารู้สึกมันก็เป็นเรื่องลึกลับที่พิเศษมากที่ผมไม่มีคำตอบจริงๆมันจึงผมจึงบอกไม่ได้ว่าสเปคคืออะไรหรือเราชอบคนแบบไหนแล้วก็พอผมมึนผมรู้ละขออธิบายนะผมมีความรู้สึกว่าเรื่องความรักเนี่ยแม่งเป็นเรื่องต้องเดาสุ่มว่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าพ้นจากการเดาสุ่มมาทั้งชีวิตของผมแม่งซื้อหวยไม่ถูกว่ะแล้วก็ออกทรงไม่สวยออกทรงไม่สวยทุกทีเลยก็เลยมองว่าแม่งกูไม่ได้โชคดีเรื่องนี้ว่ะต้องใช้คำว่าโชคดีเลยเพราะว่าเราไม่มีเหตุผลอธิบายรับสมัครไม่ได้ด้วยลงในเน็ตอันถ้ารับสมัครนะหรือทำ CG อ่ะพาคนนี้มาเนี่ยเคยคิดเหมือนกันนะให้มึงประกอบร่างสาวเนี่ยฝันให้พี่หน่อยเถอะว่าเคยลองทำเล่นออกมาเป็นตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวชิบหายอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนั่นแหละมันต้องใช้
ความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งผมแม่งไม่เก่งเรื่องเงาซะเลยครับโอเคครับชัดเจนนะฮะประเด็นสุดท้ายละคุยกันมานานละครับคราวนี้ผมเป็นคนดนตรีที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องดนตรีเลยนะครับแต่จริงผมเป็นคนสนใจเรื่องชีวิตนะครับฮะทีนี้เรื่องดนตรีนะเน็กทำไมถึงอยากจะเรียนกีตาร์ผมเนี่ยเครื่องดนตรีเครื่องแรกเลยที่ผมเล่นเป็นนะครับคือขลุ่ยเพราะว่าเรียนในชั้นเรียนเลยครับเด้อจากขลุ่ยแล้วก็มาแซกโซโฟนครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเป็นคนเป็นนักฟังเพลงชอบฟังพวกอินสตูเมนต์เพลงบรรเลงเล่นเครื่องเสียงสะสมไวนิลอะไรเงี้ยผมก็ได้ฟังเพลงดีๆมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เด็กมากว่าเป็นนักฟังเพลงได้ฟังเพลงที่มันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสากลที่เมนสตรีมในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่วงแต่ด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยสื่อทีวีสื่อที่มันจะถ่ายทอดเรื่องงานเพลงก็น้อยมันจะต้องเป็นคนที่ชอบนำเข้าต่างประเทศจริงๆเผอิญคุณพ่อเป็นคนแบบนั้นก็เลยได้ฟังแบบเพลงที่มันไม่ได้เป็นเมนสตรีมแต่ดีๆแบร์รี่ไวท์ริชาร์ดเกรย์ในมองที่เล่นเปียโนหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นพวกโซดีๆมาวินเกย์อะไรเงี้ยนั่นที่มันไม่ใช่เป็นเพลงที่เป็นเมนสตรีมเมื่อก่อนมันจะมีเทปอีเกิลเทปอีเกิลที่เป็นเทปมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็คือเป็นเทปผีแหละแต่สมัยนั้นมันมีกฎหมายเทปอีเกิลเนี่ยมันก็จะเป็นผลงานที่เป็นเมนสตรีมมันก็จะมีไม่มากนักในตลาดบ้านเราพอคุณพ่อเนี่ยนำเข้าสะสมผมก็ได้ฟังคุณพ่อก็เลยแบบย้ายผมไปเรียนเปียโนเผอิญบ้านข้างๆเลยไปอีก 3-4 หลังสอนเปียโนพอดีก็เลยไปเริ่มต้นไปเรียนเล่นเปียโนแต่จริงๆแล้วอยากเล่นกีตาร์มากเล่นกีตาร์มากคืออ่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเล่นเปียโนครับแล้วคุณพ่อเนี่ยไม่เล่นกีตาร์และในยุคที่ผมโตมาเนี่ยยุคประมาณสักตอนผมประมาณ10กว่าขวบก็ประมาณต้นๆ80ผมเกิน69 10ขวบตอน79เนี่ยตอน79ถึง89เนี่ยกีตาร์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเชิงสัญญาของความเกเร okay, ใช่ไหมฮะร็อกเกอร์มันเป็นเชิงสัญญาของความเกเรของความเพลย์บอยของความของความผมยาวของพวกแฮร์แบนอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้รับการสนับสนุนในการเล่นกีตาร์สักเท่าไหร่ผมก็เล่นผมก็เล่นเปียโนเล่นแซกโซโฟนอะไรประมาณเนี้ยวนๆมาจนกระทั่งผมอายุประมาณ30กลางๆเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งมาหัดเล่นกีตาร์ผมเพิ่งเล่นกีตาร์เมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะฮะเมื่อประมาณตีซะว่า15ปีโดยคนซื้อกีตาร์ตัวแรกให้ผมคือพี่น้องสินเจริญบอมสินเจริญซื้อโอเวชั่นหลังตายให้ผมหนึ่งตัวแล้วสอนผมเล่นกีตาร์ผมก็เล่นเรื่อยมาเล่นก็เนี่ยจับคอร์ดหลอกหญิงกันไปเล่นกีตาร์เล่นพวกเล่นคอร์ดปกติทั่วไปก็เล่นมาจนเนี่ยแหละฮะจนรู้จักอาจารย์ปราดเห็นงานอาจารย์ปราดตั้งแต่ปราดคอนเซปชั่นอะไรเงี้ยเรารู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยผมเป็นนักข่าวแล้วตั้งแต่อาจารย์ทำตอนอาจารย์เปิดตัวใหม่ๆเลยผมจำได้ผมก็ไปวิ่งถ่ายอาจารย์ตั้งแต่สมัยปราดคอนเซปชั่นอะไรเงี้ยเลยโอ้โหยุคนั้นเราเจอกันแต่ในฐานะผมเป็นนักข่าวผมเป็นนักข่าวเนี่ยต่อหน้าอาจารย์ก็เป็นนักข่าว20 30คนอาจารย์ไม่เห็นผมหรอกครับผมก็เห็นอาจารย์ในวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยผมก็อยากจะเล่นให้มันให้ได้อย่างที่เราได้ยินนะฮะชอบอีริคแคลปตันชอบบีบีคิงชอบสายแบบว่าบลูแจ๊สซออะไรพวกนี้ก็เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเออคงจะมีความสุขดีถ้าเราเป็นตาแก่อายุ60เนี่ยแล้วเราก็กาแฟเนี่ยต้องเล่นกีตาร์เปิดแบ็คกิ้งแท็กเปิดบีทแล้วกันไปอะไรเงี้ยคงจะเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นงานอดิเรกตอนแก่นั่นแหละฮะก็เลยมาคุกเข่าขอเป็นศิษย์อาจารย์ซึ่งก็ไม่เอาไหนซึ่งก็ยังไม่เอาไหนสักทียังไม่จบยังไม่จบนะครับแล้วทีนี้อ๋อนั่นแสดงว่าแล้วช่วงที่ผ่านมาสมมติช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีฟังดนตรีแบบไหนบ้างสมมติไม่นับช่วงเด็กอะช่วงเด็กฟังดนตรีดีๆที่ชอบผมรักแจ๊สที่สุดรักแจ๊สที่สุดแล้วผมมีความรู้สึกว่า
คนที่ไม่รู้จักแจ๊สเนี่ยไม่เข้าใจแจ๊สอ่ะจะมองมันอีกแบบหนึ่งจะมองว่ามันเป็นของหรูหราจะเห็นของเพราะว่าของสูงส่งเพราะว่ามันจะถูกห่อหุ้มอยู่ในบรรยากาศร้านอาหารหรือแบบว่าสิ่งหรูหราไฮโซแต่ไม่เลยแจ๊สเนี่ยชีวิตผมแม่งโคตรแจ๊สเลยคืออิมพอไวส์ลงในกรอบที่มันควรจะเป็นน่ะผมมีความรู้สึกว่าผมมีกรอบกว้างๆของชีวิตแล้วผมจะอิมพอไวส์มันไปแต่มันจะอยู่ในกรอบนี้คือถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่หลุดคีย์ของมันมันอยู่ในกรอบไม่ว่าจะยิ่งโลดโผนเท่าไหร่ยิ่งสวยงามเท่านั้นถ้ามันอยู่ในกรอบมันถูกไหมฮะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าจะโซโล่กันอยู่อยู่ในคีย์ซีมึงจะพลิกแพงยังไงก็ได้แต่ถ้ามันไม่หลุดกรอบของคีย์ซียิ่งหวือหวายิ่งงดงามผมมีความรู้สึกว่าชีวิตผมเหมือนแจ๊สผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนผมจะอยู่กับสิ่งที่ผมรักทำในสิ่งที่ผมถนัดหาเลี้ยงชีพได้แล้วดีต่อผู้คนนี่คือคีย์ของผมนี่คือคีย์ซีของผมครับนั่นหมายความว่าผมจะรอดผลชิบหายเลยเพื่อให้ชีวิตแม่งโคตรอิมพอไวส์ให้แม่งลวดลายแบบวิวิสมาหลาพิสดารเลยแต่จะอยู่ในกรอบที่ผมตั้งเหมือนกันเหมือนโซโล่เหมือนอิมพอไวส์ยังไงขออยู่ในกรอบของมันนั่นแหละผมถึงรักแจ๊สมากอันนั้นคือในหลักการนะครับแต่ในวิถีชีวิตเนี่ยผมจะมีเปิด YouTube มันจะมีคลิปเพลงแจ๊สโอเคซึ่งเพลงแจ๊สอยู่กับเราตลอดเวลา Work Jazz Night Jazz Coffee Jazz Relax Jazz Sunday Jazz อะไรเงี้ยเวลาผมประชุมไอ้อ่ะผมเปิดแอมเบียนตึ้ง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 อะไรกันไปอะไรเงี้ยกินเหล้ากับเพื่อนก็ผมว่าแจ๊สมันห่อหุ้มเราเหมือนแจ๊สเหมือนอากาศเวลาเราเปิดเราซดเรากินเหล้ากับเพื่อนนะเปิดเพลงแจ๊สเราไม่ได้ฟังมันหรอกเราไม่ได้ฟังมันหรอกใช่ใช่เราคุยกันเราคุยกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหยุดจิบปุ๊บเนี่ยพอหยุดปุ๊บหัวหูได้ยินปุ๊บผมว่าเพลงมันทำงานทันทีอ่ะมันไม่มีเริ่มไม่มีกลางไม่มีจบถ้ามันเป็นอินสตูเมนทัลนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงร้องเลยมันอาจจะเฮียจบเพลงกลางเพลงอะไรก็ตามแต่แจ๊สมันหันไปเขาเรียกว่าหันหูไปฟังเมื่อไหร่ก็มันก็ทำหน้าที่นั้นทันทีผมว่าเชี่ยใครเป็นคนออกแบบเพลงชนิดนี้ว่าแม่งวิเศษชิบหายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเปิดเพลงก็จะเปิดแจ๊สแจ๊สครับเปิดแจ๊สแล้วก็นอกจากแจ๊สเนี่ยมันก็จะมีพอแตกแขนงไปพวกฟังพวกโซอะไรพวกนี้ด้วยฮะนั่นคือในแง่ของดนตรีนะฮะครับครับแต่ทีนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยผมจะนักร้องเนี่ยผมจะตามเป็นคนๆโดยไม่ได้สนว่าแนวไหนมันกันถ้าจะพูดว่าแนวไหนผมคือแจ๊สแต่ว่าผมจะไล่ฟังเป็นคนๆเหมือนตอนเนี้ยผมคลั่งทุกงานของควินซี่โจนผมไล่ตามงานทุกอย่างที่เป็นของควินซี่โจนและสิ่งที่ควินซี่โจนโปรดิวซ์แม้กระทั่งไมเคิลแจ็คสันเนี่ยผมสมัยที่มันดังไม่ว่าจะเป็น Off the Wall Thriller Bad อะไรเงี้ยฟังวันนั้นกับฟังวันนี้ไม่เหมือนกันฟังวันที่มันฮิตตอนนั้นแล้วก็อายุน้อยก็อันแดดเป็นทาราบ้าบออะไรกันไปแต่ถ้ามาฟังในวันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าฟังเอาสาระจริงนะพบว่าไม่ว่าจะเป็นอัลบั้ม Off the Wall Thriller หรือ Bad เองก็ตามหูซาวด์เซอร์มันแบบนั่งฟังกลองมันฟังโซโล่ฟังวิแบบผมว่ามันอัศจรรย์ควินซี่โจนคนเก่งมากนั่นแหละฮะแล้วควินซี่โจนเป็นโปรดิวเซอร์ครับนั่นแหละครับก็ไล่อะไรอย่างนี้อาริธาแฟงกินเพิ่งเสียไปก็กลับมาฟังงานเขาอะไรอย่างนี้มาวินเกย์ผมชอบมากคือฟังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยผมว่าอิทธิพลของเพลงผมเนี่ยอยู่ยุคประมาณ80 70 60 50ตามฟังตามพ่อผมว่ามันฝังใจตั้งแต่เด็กเขาว่ากันว่าเราเป็นคนยุคไหนให้ดูว่าเราอายุวัยทีนตอนไหนเราอายุ10ถึง19ตอนไหนวัยทีนนะฮะ okay. อายุที่นำหน้าด้วยเลข10เนี่ยเราจะเป็นคนยุคนั้นผมเนี่ย10ขวบตอน79โอเคก็80นั่นแหละ79ฮะ79ถึง89อ่ะนั่นแหละผมเป็นคนยุคประมาณนี้แต่ผมมีแต้มต่อก็คือระหว่างที่ผมอายุ0ถึง10ขวบเนี่ยในทศวรรษที่69ถึง79เนี่ยตอนตั้งแต่ผม6 7ขวบขึ้นมาเนี่ยผมได้รับอิทธิพลจากเพลงที่พ่อผมฟังผมก็เลยสามารถถอยไกลไปถึง70 60
แล้วพ่อผมก็จะวินเทจไปยัน50โอเคอ่ะฮะเราก็จะได้นะเราจะได้ตรงนั้นมาด้วยอะไรเงี้ยฮะซินเนตราผมมีงานซินเนตราทั้งหมดเลยผมมีแผ่นของซินเนตราทุกแผ่นแล้วก็ยุคที่ดีมากๆของซินเนตราคือยุคที่ควินซี่โจนทำด้วยอ๋อเหรอครับไม่ทราบเลยครับควินซี่โจนเนี่ยตอนที่ควินซี่โจนทำงานในซินเนตราควินซี่โจนยังไม่20เลยโอ้โหใช่ๆเพราะตอนยุคแล้วก็ซินเนต้าจะมีแหวนนิ้วก้อยมือขวาซึ่งให้ควินซี่โจนควินซี่โจนไม่เคยถอดยันวันนี้เลยควินซี่โจนตอนนี้80กว่าแล้วใส่แหวนของซินเนต้าอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ควินซี่โจนก็เป็นคนที่ทำให้ซินเนต้าเนี่ยดีที่สุดในยุคหนึ่งด้วย อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเนี่ยฮะก็ได้พอเอิญผมมองว่าดนตรีเนี่ยมันมี history มันมีประวัติศาสตร์แล้วผมก็เป็นคนชอบเรื่องประวัติศาสตร์เพราะมันผูกกันมันก็เลยผมก็เลยเป็นคนฟังดนตรีที่อ้างอิงประวัติศาสตร์ด้วยครับความเป็นมาของแนวเพลงต่างๆอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับจริงๆผมเวลาผมสัมภาษณ์ผมจะชอบจบด้วยมอตโต้หรือปรัชญาของคนคนนั้นนะฮะแต่ผมได้ละเพราะน้าเน็กบอกไปแล้วว่ามีอยู่4ข้อครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าจะเป็นมอตโต้สั้นๆเลยนะครับตอนนี้ผมชอบคำนี้แล้วผมบอกผู้คนผมเริ่มค่อยๆบอกผู้คนผมบอกผู้คนว่าชีวิตที่น่าอยู่คือชีวิตที่คุณหลงไหลใฝ่ฝันถึงชีวิตที่น่าที่จะมีอยู่ฮะคือชีวิตที่คุณหลงไหลใฝ่ฝันถึงแปลว่าถ้าคุณมองรอบตัวเฮียนี่ไม่ใช่อาชีพที่คุณอยากทำเลยนี่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่กูอยากใส่เลยนี่ไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่กูอยากคบเลยนี่ไม่ใช่ของที่กูอยากกินเลยนี่ไม่ใช่หรือทั้งหมดรอบตัวนี้ไม่ใช่สิ่งที่กูหลงไหลใฝ่ฝันถึงอะชีวิตอย่างนั้นแน่น่าเศร้ามากชีวิตที่น่าอยู่คือชีวิตที่คุณหลงไหลใฝ่ฝันถึงอยากทำงานแบบเนี้ยอยากแต่งตัวแบบเนี้ยอยากกินแบบเนี้ยอยากมีแฟนเป็นคนแบบเนี้ยอยากฟังแบบเนี้ยแล้วเราได้อยู่ในมันเนี่ยผมว่านี่เป็นชีวิตที่น่าอยู่มากสุดท้ายในสุดก็แค่บอกผู้คนว่าเฮ้ยชีวิตที่คุณหลงใหลใฝ่ฝันถึงเนี่ยคุณต้องทำมันพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นให้ได้พาตัวเองไปอยู่ในงานที่คุณอยากทำให้ได้ถ้าสิ่งที่คุณหลงใหลใฝ่ฝันถึงต้องใช้เงินก็อ่ะก็ต้องก้มหน้าก้มตาหามาแต่ถ้ามองดีๆพบว่าสิ่งที่คุณหลงใหลใฝ่ฝันถึงไม่ใช่ทุกเรื่องที่มันต้องใช้เงินอะบรรยากาศครอบครัวแบบนี้แหละอาหารการกินแบบนี้แหละคู่ชีวิตแบบนี้แหละหน้าตาบ้านช่องแบบนี้แหละอะไรเงี้ยผมว่ามันบางทีแค่นี้เองซึ่งมันเป็นอะไรก็ได้ฮะเนี่ยผมลงไหลใฝ่ฝันถึงชีวิตตอนผมแก่อายุ60ผมจะนั่งอยู่ที่บ้านริมทะเลที่เป็นนอกชานแล้วมองเห็นทะเลเลยภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมก็จะเนี่ยเว้นตาแก่ผมว่าผมคงแก่ชิบหายมีกาแฟสักแก้วผมก็นั่งตื้อ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 เนี่ยให้เด็กข้างบ้านมันแว่วหูได้ยินเลยบอกหูยี่ไอ้ลุงคนนั้นที่เมื่อก่อนเคยเป็นพิธีกรนะหูแม่งโซโล่หวานชิบหายอะไรอย่างงี้เนาะเออเนี่ยเหมือนในฉากหนังเรื่องโหมโรงอ่ะโอเคที่ครูออกมาตีตอนแก่Uh-huh. แล้วแอมเบียนแม่งกระจายไปทั่วแล้วชาวบ้านออกมาฟังโอ้พ่อครูวันนี้เล่นเองเลยอะไรเงี้ย อะไรอย่างเงี้ย นั่นหมายความว่าการที่ผมจะมีชีวิตแบบที่ผมลงไหลใฝ่ฝันถึงได้เนี่ยผมก็ต้องเรียนกับอาจารย์ป่าสิวะ ผมก็ต้องมาเรียนกับอาจารย์ป่าผมก็ต้องฝึกสิวะ เพื่อผมจะได้มีชีวิตในแบบที่ผมลงไหลใฝ่ฝันถึง ผมก็แค่บอกผู้คนว่าเฮ้ยมีความฝันเอาไว้ครับแล้วฝึกฝนแล้วสั่งสมแล้วทำมันจะได้มีชีวิตในแบบที่คุณลงไหลใฝ่ฝันถึงไหมล่ะเป็นมอเตอร์ปัจจุบันนั้นเรามาแจมวันนั้นโอเคโซโล่ให้หน่อยนะฮะแล้ววันสัญญาว่าผมจะโซโล่ให้ได้อย่างจันวันเทอร์ทีThank you.
นะครับจ้าขอบคุณมากครับครับขอบคุณได้มากๆครับผม